กลับมาในช่วงนี้นะครับก็มีประกาศแจ้งให้ทราบสำหรับบรรดาแฟนๆฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกครับนะครับจะได้รับทราบไว้เพราะประกาศนี้มีมาเมื่อวานนี้นะฮะ13มีนาคมนะครับซึ่งก็ออกโดยประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลยก็คือดร.วิชิตแย้มบุญเรืองนะครับเรื่องแจ้งไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ประกอบการเชียร์ในอัฒจักรหลักนะครับเรียนประธานสโมสรฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกและยามาฮ่าลีกวันด้วยปรากฏว่ายังมีบางสโมสรเจ้าบ้านได้อนุญาตให้กลุ่มกองเชียร์ของสโมสรตนไปดำเนินกิจกรรมการเชียร์ด้วยการตีกลองและหรือเป่าแตรประกอบการเชียร์ด้วยเสียงที่ดังมากอยู่ในอัฒจักรหลักทำให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ชม VIP ผู้ชมทั่วไปและสื่อมวลชนที่ไปทำข่าวการแข่งขันอีกทั้งเป็นการกระทำที่มีความผิดตามข้อ 5.3.4 ในผนวกที่6ของข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทยปีพ.ศ. 2556อีกด้วยด้วยเหตุนี้จึงขอแจ้งมาให้ทราบว่าการร่วมกันเชียร์ที่ในอัฒจักรหลักนั้นกองเชียร์ของแต่ละสโมสรสามารถกระทำได้แต่ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์การเชียร์ใดๆที่ทำให้เกิดเสียงดังมากไปใช้ประกอบในการเชียร์สร้างความรำคาญแก่ผู้ชมตามที่กล่าวแล้วข้างต้นจึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับดร.วิชิตแย้มบุญเรืองก็ขอเรียนให้ทราบด้วยนะครับว่าจากนี้ไปอัฒจักรหลักก็คืออัฒจักรที่ส่วนใหญ่ก็คือมีหลังคาสองหลังคาฝั่งมีหลังคาแล้วก็เหนืออัฒจักรขึ้นไปเนี่ยก็จะมีอาจจะเป็นห้องกระจกหรือว่าห้องแอร์นะหรืออาจจะเป็นบล็อกที่มีชั้นนั่งพิเศษหน่อยนะฮะสำหรับแขก VIP นะฮะนี่แหละฮะห้ามเอากรองเอาแต่ขึ้นไปเลยถูกต้องนะฮะห้ามใช้อุปกรณ์การเชียร์ที่ส่งเสียงดังก็คงหมายถึงว่ากรองนะครับกรองนี่ก็คงจะรวมกรองทุกประเภทกรองคล้องวงกรองยาวกรองชุดกองชุดขึ้นกองกองแบบตีสิงโตนะกองทุกอย่างกองทุกอย่างกองทุกอย่างนะฮะแล้วก็แตรก็คงจะหมายถึงเครื่องดนตรีบางชนิดที่ไปพร้อมกับแตรวงด้วยอย่างเช่นฉากก็มีกรณีล่าสุดที่ BC เขาโดนปรับ 20,000 บาทเป็นยังไงฮะเพราะว่าไปคือไปจุดพลุฉลองสนามใหม่แล้วก็มีช่วงพักครึ่งแรกเนี่ยไปเชิดสิงโตด้วยเชิดสิงโตแล้วโดนปรับ 20,000 เพราะว่าทำให้คู่แข่งก็คือชลบุรี FC เนี่ยตกใจ ใช่ใช่ไหมครับคือเชิดสิงโตเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แม้เชิดสิงโตก็โอเคตะลุงตุงแชร์ไปนะฮะแม้ว่าจะงงๆนิดนึงว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ตุ๊ดจีนนะฮะแต่จุดพลุชลบุรีนี่แบบตกใจเลยปั้งนี่ตกใจเลยใช่ฮะทางบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกก็เลยปรับเงินสโมสร BC เทโรศาสนะ 20,000 บาทนะ 20,000 บาทนะฮะก็คือความจริงก็คือฉายาของ BC เขาคือมังกรไฟครับอ๋อก็ต้องจุดพลุมังกรไฟใช่คือมันเขาฉายามังกรไฟจะไปพ่นน้ำมันก็ไม่ใช่แต่ผมว่าคือจุดพลุเข้าใจได้นะครับแต่ว่าไอ้พวกอุปกรณ์การเชียร์แตรกรองอะไรเงี้ยผมว่ามันสร้างสีสันมันสนุกอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่นั่งฝั่งมีหลังคามันโอเคเราอยากนั่งฝั่งมีหลังคาเพราะมันไม่ร้อนไม่ต้องถูกแดดถูกฝนถูกต้องแต่บรรยากาศมันจะเซ็งไงก็นั่งดูเงียบๆดูไปมึงเตะไปก็มันไม่สนุกไงก็ตะโกนได้ตะโกนเชียร์ได้ไง มันไม่สนุกมันต้องมีพวกอุปกรณ์การเชียร์มีแตรมีอะไรพวกเนี้ยแล้วมันจะสนุกไม่ได้พอดีบางทีแขก VIP บางคนก็แบบตกใจไงเดี๋ยวเราจะไปดูบอลทำไมคนจะไปดูบอลก็จะไปดูบอลไงจะไปดูบอลแต่ประเดี๋ยวก็ปังปังแปรแปรถ้าอย่างนั้นก็ดูอยู่บ้านดูทีวีอยู่บ้านดีกว่าคนที่เขาไปดูบอลเนี่ยผมว่าเขารู้อยู่แล้วบรรยากาศเป็นยังไงใช่คือถ้าเกิดคนที่ไม่อยากเข้าไปดูบอลเขาคงไม่เข้าไปหรอกแต่คนที่อยากจะเข้าไปดูบอลแล้วเสียที่นั่ง VIP เนี่ยเขารู้อยู่แล้วบรรยากาศมันจะเป็นยังไงแล้วนั่นแหละคือสีสันเผลอๆเนี่ยเขาอาจจะชอบด้วยซ้ำมีกลองมีฉากมีอะไรใช่ไหมฮะมันสนุกก็เข้าใจว่าบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกคงกันไว้ก่อนเกรงว่าถ้าเกิดของทางเจ้าบ้านบางทีอาจจะใช้จิตวิทยาไงให้กองเชียร์สมมติกองเชียร์เข้ามา 5,000 คนนะเขาอาจจะมีกองมาแบบ 2,500 และแตรอีก 2,500 โอ้โหคู่ต่อสู้วิ่งไปก็ขาสั่นเลยเสียงดังมากนะคุณธีระมา 5,000 คนใครจะขนมาขนาดก็ไม่แน่มันก็ต้องวาง
วางกรอบกติกาไว้ก่อนไม่งั้นใช่ไหมเอาไม่ผิดจะผิดอะไรอ่ะแตรมา 2,500 กรอบมา 2,500 ใช่ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยพอคู่ต่อสู้ได้บอลปุ๊บโอ้โหรัวกันแบบจะบ้าใครเขาจะขนมาเยอะขนาดนั้นเขาก็มาแบบมากระจุกนึงอ่ะนึกออกไหมมาแค่กระจุกนึงมันเราไม่แน่หรอกกรองอาจจะมีแค่โอ้โหมารถบัสคันนึงอาจจะมีกรองแค่ไม่กี่กรองไม่กี่อันใช่ไหมก็กันเอาไว้ก่อนนี่ฮะยังไงก็ตามแต่คุณจะพูดทำไมเพราะเรามันออกเป็นกฎระเบียบแล้วฮะสีสันมันจะขาดหายไปออกเป็นกฎระเบียบแล้วคุณว่าผมว่าประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนสองฝ่ายเนี่ยต้องมีแน่นอนเริ่มเลยเนี่ยเราเริ่มให้วิพากษ์วิจารณ์เลยผ่านทางหน้าจอนี่เลยนะผ่านทางหน้าจอเลยเราติดแท็กเรื่องนี้เลยนะฮะนี่ฮะห้ามเชียร์บอลดังครับความจริงก็คือมันอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่ห้ามใช้กรองห้ามใช้กรองแต่ว่าเรามันจะเขียนมันจะเขียนยาวเกินไปคำว่าห้ามเชียร์บอลดังเนี่ยถ้าคุณตะโกนอะได้ถ้าคุณมีแบบกี่หลอดเสียงตะโกนไปเลยได้สู้ตายไปเอาเลยแต่ว่าห้ามใช้กรองเอาโทรโข่งไว้ได้ป่ะโทรโข่งอ่ะก็ยังได้นะเพราะไม่มีแต่มันต้องดูอ่านให้ชัดใช่ไหมอ่านให้ชัดโอ้ไม่ได้ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์การเชียร์ใดๆที่ทำให้เกิดเสียงดังมากไม่ได้ฮะไม่ได้แล้วครับโทรโข่งไม่ได้โทรโข่งก็ไม่ได้โทรโข่งเพราะมันทำให้เกิดเสียงดังเสียงดังมากปีนตบมือตบนี่ไม่ได้เลยตีตบมันคนละงานแล้วคนละงานอย่าปนกันเดี๋ยวมันจะงงมันต้องไปตีความไงแล้วก็ส่งสารรัฐธรรมนูญยุ่งไม่เอาอันเนี้ยผมว่าชิงอะได้ชิงฉาบก็ไม่ได้ประฉาบนะชิงชิงเราเอาไปทำไมเราไปอายเขาเจ้าชิงไปทำไมชิงสมมติเตะบุมสวยเกือบเข้าก็ชิงไม่เข้าไปชิงเข้าไปทำไมฉับได้มันเสียงไม่ดังมากไงอังกะลุงไปเล่นดนตรีไทยไหมไปเล่นดนตรีไทยโอ้สุดยอดเลยอ่ะดร.วิชิตผมชอบท่านจริงท่านได้เงินมาฟรีๆ 20,000 จาก BBC ตอนนี้ BBC งงอยู่เลยอะไรวะกูยิงพลุเสีย 20,000 ติดแท็กกันเข้ามาเจอนะฮะ